เรื่องเล่าเกี่ยวกับสัตว์ที่ได้ยินบ่อยที่สุดเรื่องนึงก็คือหนูชอบกินชีสเรื่องนี้เล่าต่อกันมานานมากแล้วอาจจะตั้งแต่ช่วงแรกๆที่ผู้คนเริ่มรู้จักการเก็บอาหารเนื่องจากหนูเป็นแขกประจำบ้านของเราพวกมันมองหาอะไรที่กินได้อยู่ตลอดเวลาคนมาเก็บธัญพืชไว้ในโหลแก้วแขวนเนื้อห้อยไว้สูงๆแต่พอถึงคราวชีสพวกเขาเลือกที่จะวางไว้บนชั้นวางของทั่วไปซึ่งเป็นจุดที่ผู้มาเยือนห้องเก็บอาหารอย่างหนูเข้าถึงได้ง่ายที่สุดดังนั้นพวกมันก็เลยเลือกกินชีสเพราะไม่สามารถกินอย่างอื่นที่รสชาติดีกว่าได้ยังไงล่ะแต่ปกติแล้วหนูมักชอบกินช็อกโกแลตหรือของหวานมากกว่าชีสนะก็มันอร่อยนี่นานกฟลามิงโกไม่ได้ยืนกลางน้ำด้วยขาเพียงข้างเดียวเพื่อที่จะได้ไม่เป็นหวัดหรอกนะแต่มันคือวิธีง่ายๆที่พวกมันไม่ต้องเปลืองแรงต่างหากจริงอยู่สำหรับมนุษย์เราแล้วการยืนขาเดียวเนี่ยมันช่างเหนื่อยเหลือเกินแต่สำหรับนกฟลามิงโกนี่คือการทรงตัวที่มั่นคงที่สุดแล้วของพวกมันซึ่งมีสาเหตุจากกายวิภาคอันแปลกประหลาดการยืนท่านี้ไม่ต้องใช้กล้ามเนื้อใดๆชักเริ่มอิจฉาแล้วสิเรื่องเล่าที่แพร่หลายและเก่าแก่ที่สุดอีกเรื่องนึงก็คือนกกระจอกเทศจะซุกหัวไว้ในดินเวลาที่มันรู้สึกกลัวในสมัยเมื่อนานมาแล้วนักวิจัยคิดว่านกกระจอกเทศไม่ค่อยฉลาดนักเพราะพวกมันซ่อนแต่หัวไว้ในดินโดยที่ไม่รู้ตัวว่าร่างกายอันใหญ่โตส่วนที่เหลือนั้นยังคงถูกมองเห็นได้ชัดเจนแต่ความจริงแล้วนกกระจอกเทศทำแบบนี้เมื่อมันต้องการกลืนกรวดและทรายเพื่อกระตุ้นระบบย่อยอาหารหรือไม่ก็แค่กำลังพลิกไข่ที่อยู่ในรังต่างหากและนอกจากนั้นในความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้ซุกหัวไว้ในดินแต่วางไว้ใกล้กับพื้นดินเท่านั้นลองคิดดูสิว่าถ้าหัวจมอยู่ใต้ทรายแล้วมันจะหายใจออกได้ยังไงไม่มีเหตุผลใดเลยที่บ่งบอกว่านกกระจอกเทศเป็นสัตว์ขี้กลัวเช่นเดียวกับสัตว์ชนิดอื่นๆมันจะหนีทันทีถ้ารู้ว่ากำลังมีอันตรายแถมในบางสถานการณ์มันยังต่อสู้เพื่อป้องกันตัวเองอีกด้วยเรียกว่าเป็นสัตว์ขี้โมโหน่าจะถูกต้องกว่าคุณคิดว่าอะไรคือสิ่งที่ใหญ่ที่สุดที่วานสีน้ำเงินสามารถกลืนได้นี่เรากำลังพูดถึงสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เราเคยรู้จักบนโลกเลยนะมันสามารถเติบโตได้ถึง 30.5 เมตรและหนักถึง200ตันหัวใจของมันใหญ่พอๆกับรถยนต์และลิ้นของมันก็หนักพอๆกับช้างเลยทีเดียวคงจินตนาการว่าวานสีน้ำเงินกลืนรถยนต์ผู้คนหรือแม้แต่เรือลำเล็กๆได้ไม่ยากเลยใช่ไหมแต่นั้นไม่เป็นความจริงเลยสิ่งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่มันกลืนได้จริงๆก็คือผลเกรปฟรุตเนื่องจากลำคอของมันมีขนาดเท่ากับจานสลัดใบเล็กๆเท่านั้นวานกินปลาตัวเล็กๆแพลงก์ตอนและสัตว์ประเภทครัสเทเชียนดังนั้นมันจึงไม่ต้องการลำคอขนาดใหญ่แต่ถึงอย่างไรเราก็ไม่มีทางรอดจากน้ำย่อยที่อยู่ในท้องวานอยู่ดีเพราะมันสามารถจัดการเราได้ภายใน15วินาทีซึ่งเท่ากับเวลาที่เราสามารถมีชีวิตรอดในอวกาศได้โดยไม่มีชุดอวกาศดังนั้นก็อย่าได้ลองเชียวอูดไม่ได้เก็บน้ำไว้ในโหนกของมันเรากำลังพูดถึงสัตว์ที่มีความต้านทานต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรงเป็นพิเศษพวกมันสามารถรอดชีวิตได้จากการดื่มน้ำ 8-10 วันต่อครั้งนั่นไม่ได้หมายความว่าพวกมันมีความลับซ่อนอยู่บนหลังหรอกนะแต่สาเหตุมีอยู่ว่าเมื่ออูดดื่มน้ำพวกมันจะกลืนน้ำไว้ถึง189ลิตรในคราวเดียวน้ำในร่างกายอูดส่วนใหญ่คิดเป็น 30% ของน้ำหนักร่างกายมวลรวมซึ่งนั่นคือปริมาณที่ร่างกายสามารถรับไหวเมื่อขาดน้ำดังนั้นแม้พวกมันจะสูญเสียน้ำในปริมาณมากก็สามารถดึงกลับคืนมาได้อย่างรวดเร็วเช่นกันโหนกของอูฐเป็นที่สะสมไขมันไม่ได้มีไว้เพื่อผลิตน้ำการหายใจนำออกซิเจนเข้าไปจะทำให้พวกมันสูญเสียน้ำมากเกินไปเพราะน้ำจะระเหยออกทางปอดนั่นจึงเป็นเหตุผลที่พวกมันต้องใช้ไขมันเป็นแหล่งอาหารสำหรับสร้างพลังงานซึ่งช่วยให้พวกมันรอดชีวิตในพื้นที่แห้งแล้งและในยามขาดน้ำมีเรื่องเล่าว่าตัวกินมดดูดมดด้วยจมูกของมันแต่ความจริงแล้วมันไม่ได้ออกไปเดินหามดแล้วใช้จมูกยาวๆไล่ดูดกินหรอกนะตัวกินมดมีลิ้นยาวมากตัวกินมดยักษ์มีลิ้นยาวได้ถึง60ซมโดยมีลักษณะเหมือนเส้นสปาเกตตี้และมีตะขอน้ำกับน้ำลายเหนียวๆไว้ดักมดอยู่ทั่วลิ้นซึ่งสามารถจับมดได้มากถึง160ครั้งต่อ1นาทีนั่นหมายความว่ามันจะกินแมลงได้มากถึง 20,000 ตัวใน1วันเยอะมากเลยนะมันจะเปิดรังมดด้วยกรงเล็บจากนั้นก็ใช้ลิ้นจัดการต่อทั้งหมดตัวกินมดไม่มีฟันดังนั้นมันจึงกลืนแมลงที่จับได้ทั้งหมดภาพยนตร์อาจทำให้คุณรู้สึกขยาดเมื่อพูดถึงไดโนเสาร์ไม่จริงหรอกนะไม่ว่าจะยืนนิ่งแค่ไหนก็ไม่สามารถช่วยให้คุณรอดจากทีเร็กซ์ที่ไล่ตามคุณอย่างบ้าคลั่งได้ว่ากันว่าราชาแห่งไดโนเสาร์ตัวนี้สายตาไม่ดีแต่จริงๆแล้วมันอาจจะมองเห็นได้ชัดกว่านกอินทรีในยุคปัจจุบันซะอีกพวกมันมีประสาทสัมผัสที่ลึกล้ำและยอดเยี่ยมซึ่งพบได้ในสัตว์ประเภทนกอินทรีและเหยี่ยวในปัจจุบันถึงแม้ว่าจะมีปาฏิหาริย์บางอย่างที่ช่วยให้ทีเร็กซ์มองไม่เห็นคุณหรือคิดว่าคุณเป็นเพียงต้นไม้หรือสิ่งของขนาดเล็กอื่นๆตอนที่คุณยืนอยู่นิ่ง
แต่พวกมันก็รับกลิ่นได้ดีมากดังนั้นทางหนีที่ดีกว่าก็คือต้องวิ่งเพราะทีเร็กซ์ไม่ได้เร็วอย่างที่นักวิทยาศาสตร์เคยคิดไว้ที่ความเร็วสูงสุด53กิโลเมตรต่อชั่วโมงพิจารณาจากลักษณะกายวิภาคแล้วมันสามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว19กิโลเมตรต่อชั่วโมงหากเคลื่อนที่เร็วกว่านั้นจะทำให้กระดูกเสียหายอย่างรุนแรงแต่จุดอ่อนด้านนี้ก็ไม่ได้มีผลต่อการปกครองโลกแห่งสรรพสัตว์แม้แต่น้อยเพราะยังมีไดโนเสาร์อีกมากที่ช้ากว่ามันดังนั้นมันจึงไม่ต้องกังวลเรื่องหาอาหารเลยความเข้าใจผิดอีกอย่างก็คือเรื่องที่ว่านกฮูกสามารถหมุนศีรษะได้ไม่มากไม่น้อยไปกว่า360องศาการหมุนศีรษะมีขีดจำกัดอยู่ที่270องศาใน1ทิศทางและเนื่องจากพวกมันสามารถหมุนได้270องศาทั้งซ้ายและขวานกฮูกจึงมีช่วงการหมุนศีรษะถึง540องศาไม่ต้องกังวลหรอกผีเสื้อจะยังบินได้ตามปกติแม้คุณจะสัมผัสโดนปีกของมันมันก็ยังมีชีวิตได้ต่อไปซึ่งตรงกันข้ามกับเรื่องเล่าที่ได้ยินกันทั่วไปปีกของผีเสื้อมีเกล็ดเวลาที่คุณสัมผัสมันเกล็ดก็อาจจะลอกหลุดออกมาแต่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะเกล็ดพวกนี้จะลอกหลุดเองตามธรรมชาติอยู่แล้วและเป็นเพราะเกล็ดที่ลอกหลุดได้เหล่านี้มันจึงสามารถหนีได้ง่ายๆเวลาที่ติดอยู่บนใยแมงมุมเรื่องเล่าต่อไปเป็นแรงบันดาลใจให้ภาพยนตร์หนังสือและซีรีส์โทรทัศน์หลายเรื่องแต่มันไม่จริงเลยหมาป่าไม่ได้หอนเมื่อเห็นดวงจันทร์ก็จริงอยู่ที่ปกติแล้วพวกมันจะหอนในเวลากลางคืนแต่นั่นเป็นเพราะช่วงเวลานี้คือช่วงที่พวกมันตื่นตัวที่สุดพวกมันจะแงนหน้าขึ้นขณะที่หอนเพื่อช่วยให้เสียงเดินทางได้ไกลขึ้นซึ่งจะทำให้หมาป่าตัวอื่นๆได้ยินแม้จะอยู่ห่างออกไปประมาณ 9.5 ถึง 11 กิโลเมตรและนั่นคือสาเหตุที่พวกมันต้องหอนเพื่อสื่อสารกันยังไงล่ะโดยจะมีรูปแบบการหอนสำหรับใช้ในแต่ละสถานการณ์โดยเฉพาะเช่นเพื่อช่วยหมาป่าตัวที่หลงฝูงให้หาทางกลับบ้านได้ถูกดวงจันทร์แค่บังเอิญอยู่ด้านบนในเวลาที่พวกมันกำลังสื่อสารกันก็เท่านั้นยีราฟต้องการนอนหลับเพียง30นาทีต่อวันเท่านั้นนี่ก็อีกเรื่องนึงยีราฟนอนประมาณ4ชั่วโมงครึ่งทุกวันซึ่งนั่นไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับสัตว์ที่ตื่นตัวในเวลากลางวันมีการศึกษาพบว่าการนอนของยีราฟนั้นน้อยกว่า11นาทีต่อครั้งซะอีกหลายคนเชื่อว่าตัวตุ่นตาบอดแต่ความจริงแล้วเนี่ยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กที่อยู่ในโพรงเหล่านี้สามารถมองเห็นได้เพียงแค่สายตาของพวกมันเนี่ยแย่มากแล้วก็ปรับตัวรับเฉพาะแสงได้เท่านั้นแถมยังตาบอดสีอีกด้วยเวลาพวกมันหาอาหารหรือสำรวจใต้ดินที่มืดมิดสิ่งมีชีวิตประเภทนี้ส่วนใหญ่มักอาศัยประสาทสัมผัสและการดมกลิ่นมากกว่าประสาทสัมผัสของตัวตุ่นนั้นเฉียบแหลมพวกมันสามารถสัมผัสได้ถึงแรงสั่นสะเทือนของสภาพแวดล้อมรอบข้างซึ่งช่วยให้มันปลอดภัยและหาอาหารมื้อต่อไปได้ง่ายขึ้นทั้งกิ้งกือหนอนตะขาบและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆอร่อยพวกมันขุดได้เร็วมากและสามารถขุดได้ลึก 2-3 นิ้วต่อนาทีเลยทีเดียวในฤดูหนาวสัตว์ไม่ได้จำศีลเพราะว่าอากาศหนาวเกินกว่าที่พวกมันจะอยู่ข้างนอกได้แต่เป็นเพราะในช่วงเวลานั้นไม่มีอาหารเพียงพอเมื่อสัตว์อยู่ในภาวะจำศีลอัตราการเต้นของหัวใจอุณหภูมิร่างกายการหายใจและกระบวนการเผาผลาญต่างๆจะช้าลงเป็นอย่างมากซึ่งนั่นคือวิธีที่พวกมันประหยัดพลังงานทั้งชิปมังค์ค้างคาวเต่าและงูพวกมันต่างจำศีลในฤดูหนาวซึ่งช่วยประหยัดพลังงานไว้สำหรับใช้ในฤดูกาลอื่นๆที่พวกมันต้องตื่นตัวและสามารถหาอาหารได้มากกว่าความจริงแล้วหมีก็จำศีลเหมือนกันแต่ไม่ได้เป็นการจำศีลจริงแบบที่กล่าวมาถ้าคุณไปปลุกให้มันตื่นขึ้นมาในฤดูหนาวโดยที่คิดว่ามันกำลังประหยัดพลังงานอยู่คุณอาจได้พบกับช่วงเวลาขวัญผวาก็เป็นได้พวกมันอาจช้าลงก็จริงเพราะต้องนอนหลับเป็นระยะเวลาที่ยาวขึ้นแต่พวกมันก็ไม่ได้หลับยาวตลอดฤดูหนาวและก็สามารถถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาได้อย่างง่ายดายอย่าไปยุ่งจะดีกว่านะอย่าเชื่อเรื่องเล่ามากจนเกินไปแมลงหางหนีบหรือ earwigs ไม่ได้วางไข่ในหูของคุณใช่แล้วแม้ว่าชื่อภาษาอังกฤษจะมีคำว่าหูอยู่แต่พวกมันก็ไม่ได้สนใจหูของคุณขนาดนั้นอย่างน้อยก็ยังไม่มีหลักฐานใดๆที่ระบุว่าพวกมันชอบอยู่ที่นั่นแมลงหางหนีบชอบอยู่ในที่มืดและชื้นมากกว่าเช่นใต้เปลือกไม้หรือในดินดังนั้นหูของคุณเนี่ยปลอดภัยแน่นอน